สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจีนกันไหมคะถ้าคุณคิดถึงจีนเราคือเพื่อนกันจริงๆคลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นคลิปโฮมซิกคลิปนึงดีกว่าคือชมอ่ะคิดถึงจีนมากตอนแรกแพลนคือจะกลับปีนี้ใช่ไหมคือเราไม่รู้เลยอ่ะว่าในอนาคตคือเราจะได้กลับไปเมื่อไหร่อะไรไงคือได้แต่หวังแล้วก็รอเวลาเห็นเพื่อนแบบอัพวีแชทโอ้ยเราอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นจังเลยอยู่นู่นเรามีเพื่อนต่างชาติอยู่นู่นเราได้ใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนขาดอะไรหลายอย่างไปเวลากลับไทยมาคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็อยากกลับไปวันนี้ก็เลยจะแบบเป็นคลิปอยากรำลึกความหลังใน IG Story ตัวเองว่าเราแบบประสบพบเจออะไรกันมาบ้างชมอัพ IG Story บ่อยมากเฉิงตูตีอีตีอีด้วยนะเพราะตอนนั้นเรียนแค่นั้นตีอีและสรรพนามอะไรไม่รู้นี่ IG Story แหละน้ำพริกกากหมูแม่แซ่บแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ซึ้งถึงความแบบความมีค่าของน้ำพริกแม่แซ่บเพราะตอนนั้นไดเอทอยู่คงไม่ได้กินหรอกน้ำพริกกากหมูหุ้ยเราไดเอทก่อนไปไม่จะผ่านไปเดือนนึงแม่แซ่บหมดปุกเลยเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยมาก อันนี้คือวันแรกที่ไปเลยคืออากาศ12องศาคือเล่าก่อนว่าชมไปเรียนต่อประมาณช่วงมีนาฝนตกเป็นเมาเหมาอยู่นี้ก็คือเหมือนแบบตกแบบพรำๆแต่ตกทั้งวันอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนบ้านเราที่แบบตกหนักสู้ชั่วโมงนึงแล้วก็หายไปคือน้องก็ตกตลอดเวลาแล้วก็คือแบบหุ้ยเมื่อไรมึงจะหยุดตกอันนี้คือสาธุบุญที่ซื้อฮีทเทคไปนะคะอันนี้คืออาหารจีนจานแรกที่ชมได้กินเขาเรียกว่ากงเป่าจีจิงเป็นอาหารซื่อชวนนั่นแหละหรือเปล่าไม่แน่ใจหุยน้ำมันเยอะมากเลยทานไม่หมดแน่ปรากฏว่าทุกคนจ้ะฉันทานจานนี้หมดจ้ะเพราะมันอร่อย เธอโยเกิร์ตอันนี้อร่อยมากคือส่วนมากที่ชมสังเกตนะโยเกิร์ตที่นู่นน่ะจะเป็นโยเกิร์ตดื่มอ่ะจะไม่ใช่โยเกิร์ตแบบตักๆโยเกิร์ตที่นู่นจะเนื้อแน่นแล้วมันอร่อยแม่ยี่ห้อนี้ชมกินบ่อยมากกินหลังวิ่งเขียนนะว่า the best yogurt I ever ate บูมมากอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อซื้อของเข้าหอพักวันแรกที่ชมไปถึงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไม่มีการทำความสะอาดมันไม่มีอะไรเลยฉันนอนบนกระเป๋าเดินทางพังว่ะฉันนอนบนกระเป๋าเดินทางในคืนแรกทุกคนดูความน่าสงสารแต่จริงๆเราแมคโครบ้านเขาอะกับแมคโครบ้านเราอะคือความแตกต่างมันก็มีอยู่นะคือแมคโครบ้านเราอะจะถูกใช่ไหมคะแต่แมคโครบ้านเขาว่าแพงแต่ก็ไปบ่อยเพราะว่ามันใกล้มอแล้วก็รู้สึกว่าของครบครันแต่ถ้าถูกจริงๆที่จีนเนี่ยต้องสั่งจากเถาเป่าอันนี้ถูกจริงไอจีซอยนี้ลำบากมากทุกคนคือตอนนั้นนายยังไม่มีตี้เถียขาหรือว่าบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมคะก็คือจะต้องเดินคือไอ้ที่ว่าใกล้ของแมคโครนั้นนะก็ประมาณโลนึงนะทุกคนก็จะหอบของจากแมคโครหอบกลับมาแล้วนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของชำเล็กๆน่าจะซื้อของเพิ่มกันถ้าชมจำไม่ผิดจานน้ำร้อนซื้อแก้วน้ำซื้อจานช้อนส้อมอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ตรงทางจ้าใครก็ได้ช่วยด้วยมอใหญ่มากแกฉันหลงทางในมอตลกมากฉันไปวิ่งไว้ปรากฏว่าไปวิ่งอันแรกหลงหาทางกลับหอไปเจอแย่ yeah, มากอันนี้ก็ผิดทุกคนโรงอาหารค่ะทุกคนโรงอาหารในความคิดของอีชันเมื่อเราไปเรียนแล้วเขาเคลมมาว่าตึกเรียนของเรานี่มีแต่ต่างชาติใช่ไหมซึ่งโรงอาหารมันก็ควรจะไงคะมีภาษาอังกฤษถูกไหมคะภาษาอังกฤษหรือมันก็มีรูปในการสั่งอาหารมีแต่ตัวจีนล้วนๆทุกคนชมยังไม่เคยกินเลยเพราะขี้เกียจอ่านเมนูรถไฟฟ้าที่จีนอะ amazing ฉันมากทุกคนค่ะคือมันตรงเวลามากเลยอะตรงแบบคือสมมติว่าป้ายที่มันขึ้นไว้ใช่ไหมคะบอกว่าอีก5นาทีมันคือ5นาทีจริงๆคือเป๊ะแบบไม่เกินเลยอะรถไฟฟ้าสะดวกมากถูกมากคือไปได้ทั้งเมืองเลยอะผมยาวแล้วทุกคนโตเป็นสาวแล้วนะดูสเปย์ดับกลิ่นห้องของจีนค่ะราคา8หยวนคือระยะเวลาความหอมอยู่ได้ประมาณ30วิจริงตลกมากสเปรย์เนี้ยมันหอมมากฉันซื้อมาน้องจะไม่มีความทิ้งตัวลอยในอากาศน้องฉีดฟืบแล้วน้องก็ไปเลยไอ้หีคนนี้เหมือนฉันเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมทุกคนคือฉันน่ะไปตามหาเราเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วปรากฏว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเราเตอร์ภาษาจีนพูดว่าอะไรแล้วฉันก็หลงทางทุกคนแล้วบาปบุญจ้าไปเจออาอีคนนี้อาอีอะรู้ว่าเราเตอร์ซื้อทั้งไหนอาอีเลยบอกว่าเออมาเดี๋ยวป้าพาไปคือน่ารักมากน่ารักจนแบบฉันก็เลยถ่ายรูปอาอีแบบปุ๊บเก็บไว้แล้วก็แบบเซียนๆหนินนี่คือใช้ตัวเต็มด้วยนะเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเต็มกับตัวจีนต่างกันยังไงแล้วเราจะฟ้าฮั่นซื่อใน IG Story อย่างเงี้ยก็คือฟ้าเป็นตัวเต็มพอมีเราเตอร์ทำไงจ๊ะเปิด Netflix แล้วคิดว่าแบบไหนเหรอคำล่ำลือของจีนที่บอกว่าเล่นโซเชียลมีเดียของต่างประเทศไม่ได้ปั๊บคุณล็อกดาวน์คือ Netflix เนี่ยถ้าจะดูยังไงก็ต้องต่อ VPN
แต่ว่า VPN ที่ชมใช้อ่ะชมจะแยกเป็นในโทรศัพท์กับใน MacBook นะคะบางอันน่ะโหลด VPN มาจ่ายตังค์แล้วนะตอนแรกเคลมว่าใช้ได้ทั้งคอมแล้วก็โทรศัพท์ใช่ปะปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะคือมันก็ไม่ได้ดีทั้งคู่อ่ะสมมุติว่าคอมเวิร์คโทรศัพท์จะไม่เวิร์คเดินไปเจอ7จริงๆอ่ะการหา7ของชมอ่ะชมมาปักใน Google Map ตอนแรกชมนึกว่า Google Map อ่ะมันใช้ที่จีนได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ตรงอ่ะถ้าเจอ7น่ะก็ต้องเจออะไรปะต้องเจอขนมปังโทสต์บ้านเราใช่มั้ยโทสต์แบบแฮมชีสเอ้ยไส้กรอกชีสเอ้ยคัสตาร์ดเออรอดตายไม่มีมีแบบนี้เป็นทิงไก่ตอนแรกอะชมก็ไม่คิดว่าแบบเซเว่นในแต่ละประเทศอะมันจะแบบโยขินต้าจะซุยเปียทุกคนเหมือนแบบมันแตกต่างกันเยอะมากอะแต่ว่าได้ไปกินโอเด้งอยู่นะโอเด้งในเซเว่นจีนอร่อยมากร้านนี้คือมันเป็นปิ้งย่างใช่ไหมคะร้านนี้อยู่ในมอซื่อชวนต้าเฉ255บาทเท่านั้นแล้วมันไม่จำกัดเวลาแล้วมันไฟฉายชื่นคนอร่อยมากคุ้มค่ามากคือแบบเป็นการไปเรียนต่อจีนอาทิตย์แรกที่แบบแต่มันสิ้นฝูอ่ะต่อตาเลยก็ขาวโรเตียมซึ่งไอติมเจ้านี้นะคะเป็นไอติมที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสโนว์แมน3หยวนไอ้ป้า3หยวนอร่อยมากคือถ้ามันใกล้มีสาขาใกล้มอชมกินทุกวันแน่ๆอันนี้เนี่ยชื่อว่าชุนชิลูชุนชิลูเนี่ยประหนึ่งสยามบ้านเราของเมืองเฉิงตูแบรนด์หรือว่าตึกช้อปปิ้งใหญ่ๆอย่างเช่น IFS หรือว่าห้างญี่ปุ่นอิเซตันคือมันใหญ่มากแล้วคนเยอะมากแล้วแบบมันก็จะมีโซนฟอโตกราฟีเหมือนฟีลแบบชีทหรือว่าลุคบุ๊กมาถ่ายคนไปลงที่สาแล้วคนจีนส่วนมากที่ชมเจอที่ชุนชิลูนะคะบอกเลยว่าแบรนด์เนมแบบหัวจรดเท้าแล้วแบบแต่งตัวดูดีมากเอาลิ้นเป็นอะไร signature ของเฉิงตูเลยอะตึก IFS ก็จะมีแพนด้าตัวใหญ่เกาะอยู่แหมตลกมากเธอฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่เนี่ยส่วนมากอะจะนัดกันแบบใต้แพนด้าซึ่งใต้แพนด้าของทุกคนคือข้างล่างใช่ไหมเพราะเนี่ยคือแพนด้าอยู่ชั้น9ใต้แพนด้าของเพื่อนนะคือใต้นี้อยู่ชั้น1เพื่อนนัดนี่ครั้งแรกบอกว่าเจอใต้แพนด้ากูขึ้นมาชั้น9แล้วรอใต้แพนด้าตัวนี้เลยเราก็ถามกันว่านี่เจ้านาลีอยู่ว่าเต้าเหรอโอ้ยอาหารไทยอย่างนี้ทำอาหารไทยครั้งแรกกับพี่ที่ไปเอเจนซี่เดียวกันนะคะไปสนิทกันที่นู่นถ้าดูอยู่คิดถึงนะจ๊ะฮัลโหลเจ๊เจ๊ซึ่งไอ้เจ้าจักรยานเนี้ยสามารถสแกนแล้วก็ปั่นได้เลยแค่อยู่มีอาลีเพย์จ้ะแล้วจะจอดคืนตรงไหนก็ได้นะที่เป็นที่ที่เขาแบบเป็นโซนจักรยานของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าจอดผิดก็โดนปรับกินโชโต้ฝูครั้งแรกค่ะได้ยินคำล่ำลือมานานกับเต้าหู้เหม็นใช่ไหมเหม็นจริงเหม็นแบบแต่เขาบอกว่าที่เฉิงตูยังไม่ใช่เหม็นที่สุดนะเหม็นที่สุดคือที่ไต้หวันที่เป็นแบบนึ่งอันนี้ชมไม่รู้เนี่ยไม่เคยลองของไต้หวันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบห่างประมาณ500เมตรก็รู้แล้วว่ามีโชโต้ฝูขายอยู่ข้างหน้าซึ่งอันเนี้ยไม่อร่อยที่ชมกินน่ะคือมันไอ้เต้าหู้อะค่ะมันไม่มีรสชาติใช่ปะแล้วไอ้ผักข้างบนที่ทุกคนเห็นน่ะมันคือผักดองแล้วเขาก็ราดด้วยน้ำซุปไม่มีรสชาติอะซึ่งอันเนี้ยไม่อร่อยเลยอะเพื่อนแบบจะมานานชื่อมาแต่ชมเคยกินอีกร้านนึงที่มันอร่อยนะทุเรียนคาเฟ่เธอคิดดูเขาชอบทุเรียนบ้านเราขนาดไหนชอบจะไปเปิดเป็นคาเฟ่แล้วในคาเฟ่อะมีชานมไข่มุกมีไอติมมีทาร์ตแล้วก็มีเค้กด้วยคือต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้แพ้โชโต้ฝูนะทุเรียนคาเฟ่เนี่ยมันมีแม้กระทั่งพิซซ่าหน้าทุเรียนนักเก็ตไก่ไส้ทุเรียนเกี๊ยวอันนี้บะหมี่หน้ามอซึ่งต้องบอกว่าบะหมี่อะค่ะถ้าทุกคนไม่เจียโร่หรือว่าการเพิ่มเนื้อของมันเนี่ยเนื้อมีประมาณ 3-4 ชิ้นแล้วคือฉันเป็นมีทเลเวอร์เธอฉันยอมไม่ได้จริงกับเหตุการณ์นี้คือแบบเพิ่ม50บาทฉันก็ยอมเพิ่มหน่อยเนี่ยถึงเพื่อนอะอันนี้คือเพื่อนสอนนับเลขภาษาจีนครั้งแรกซึ่งฉันก็บอกว่าพี่ไทยอ่ะ1 2 3 4 5นี้ไงจ๊ะ6 7พี่จีนไม่ได้นับแบบนี้ก็คือนั่งเถียงกันนานมากเป็นชั่วโมงเลยแบบเฮ้ยงั้นหยุดเถียงมานั่งทำคลิปกันดีกว่าแกสอนฉันฉันสอนแกดีมั้ยจ๊ะ เรื่องเล่ามันเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยเธองั้นเดี๋ยวฉันเอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันไปแล้วถ้าอยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์กันมาดูกันเยอะนะคะเจอกันใหม่ EP 2นะบ๊ายบาย